กลับเข้าสู่รายการ The Family Business เปิดความคิดธุรกิจครอบครัวนะครับและก่อนที่เราจะไปทราบผลโหวตของสมาชิกในครอบครัวจินปิ่นเพชรนะครับตอนนี้ขออนุญาตถามน้องๆจากคณะบัญชีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกันก่อนนะครับว่าน้องๆแต่ละท่านนั้นเชื่อในแนวความคิดของใครใครพอจะให้คำตอบผมได้บ้างครับเชิญครับครับผมเห็นด้วยกับพี่ผู้หญิงนะครับเพราะพี่ผู้หญิงว่าธุรกิจมันมีความเสี่ยงใช่ไหมครับถ้าความเสี่ยงนั้นนะมันเป็นความเสี่ยงที่คุ้มค่าเราก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆด้วยและได้กำไรเพิ่มขึ้นด้วยครับเชิญท่านต่อไปครับค่ะคือหนูเลือกพี่ผู้ชายนะคะเพราะว่าคือตอนนี้ธุรกิจกำลังดำเนินไปได้3ปีกว่าใช่ไหมคะแล้วถ้าเราอ่ะจะส่งออกสินค้านอกประเทศด้วยตัวเองเราต้องเรียนรู้มากแล้วจะมีต้นทุนและความเสี่ยงสูงแต่ถ้าเราผ่านผู้จัดจำหน่ายอะค่ะเราอาจจะเสียต้นทุนสูงแต่คือเราสามารถกระจายสินค้าได้ทั่วถึงค่ะแล้วก็พี่เขาก็เป็นคนรอบคอบแต่พี่ผู้หญิงก็คือแบบคิดเร็วทำเร็วนะคะอาจจะแบบขาดตกบกพร่องนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเลือกพี่ผู้ชายค่ะแต่สุดท้ายหนูขอมีโคราชกลับบ้านสักซองนึงก็ยังดีนะคะด้วยความยินดีค่ะขอบคุณค่ะขอสักห่อนึงนะคะขอพิธีกรด้วยนะนะครับนั่นก็เป็นเสียงจากน้องๆคณะบัญชีนะครับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทีนี้มาถึงเสียงของคุณผู้ชมที่มาชมรายการในห้องส่งนะครับวันนี้ผลโหวตทั้งหมดนี่นะครับรวมออกมาแล้วเนี่ยสูงถึง 72% และคุณผู้ชมที่มาชมรายการในห้องส่งนะครับส่วนใหญ่เชื่อในแนวความคิดของคุณโก้ครับ72-28% นะครับก็คละกันนะนะฮะน้องๆเมื่อกี้ก็ยังไงฝากหมี่โคราชกลับบ้านด้วยยินดีค่ะทีนี้มาถึงเสียงโหวตนะครับของสมาชิกในครอบครัวจินปิ่นเพชรนะครับตอนนี้ขอเชิญสมาชิกทุกๆท่านที่ด้านหน้าเวทีเลยครับเรียนเชิญครับมาที่สมาชิกท่านแรกนะครับคุณชัยคุณชัยเนี่ยเป็นน้องชายของทางคุณจอยค่ะนะครับคุณชัยครับคุณชัยจะโหวตให้กับใครครับไม่กล้าสบตาพี่โก้ครับเดี๋ยวโอเคขอบคุณมากรู้แล้วทำไมไม่กล้าสบตานะฮะเป็นน้องชายคุณจอยแต่ไม่กล้าสบตาก็เพราะว่าเลือกคุณโก้นะฮะมาถึงท่านต่อไปนะครับคุณเฟียสคุณเฟียสเนี่ยเป็นหลานชายของทางคุณจอยคุณเฟียสครับคุณเฟียสจะโหวตให้กับใครครับคือตาอาสิอาจอยครับแบบไม่กล้าสบตาด้วยนะตอนนี้เสมอกันแล้ว1ต่อ1นะครับมาที่ท่านต่อไปนะครับคุณมูเนาะคุณมูเนาะเป็นลูกพี่ลูกน้องนะครับกับทางคุณโป้ครับคุณมูเนาะครับคุณมูเนาะจะโหวตให้กับใครครับจอยค่ะแหมโอ้ยเอาละผมจะมีคนตลกมาทางผมบ้างนำไปแล้ว2ต่อ1นะครับมาที่ท่านต่อไปคุณแม่วันเพ็ญคุณแม่วันเพ็ญเป็นคุณแม่ของทางคุณโก้ครับผมแม่จ๋าอ้าวเฮ้ยทางนี้นี่ต้องเรียกคุณแม่วันเพ็ญครับคุณแม่วันเพ็ญจะโหวตให้กับใครครับให้กับโก้ค่ะขอบคุณครับก่อนที่จะบอกว่าโหวตให้กับโก้นี่นะฮะมีการมองแววตามาที่คุณจอยโหวตให้กับโก้แล้วก็มาทางนี้ปกติแม่จะเข้าข้างจอยอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งเลยไม่เคยเข้าข้างลูกชายตัวเองตอนนี้เนี่ยนะครับคะแนนของสมาชิกจินเป็นเพชรโหวตให้กับคุณจอยและคุณโก้เสมอกันแล้วนะครับ2-2มาที่ท่านสุดท้ายที่จะตัดสินคุณแม่ประไพคุณแม่ประไพนี่นะครับเป็นคุณแม่ของทางคุณจอยเองใช่ค่ะนะครับคุณแม่ประไพครับแม่จ๋าคุณแม่จะโหวตให้กับใครครับโก้เอาเลยแม่คือกันแม่ใครไม่รู้ใช่ค่ะแม่ใครไม่รู้โอ้แม่
คุณแม่ประภัยเป็นคุณแม่คุณจอยใช่ปกติเขาก็เข้าข้างกันอยู่แล้วค่ะไปนี่หมดเลยแหละไปกันหมดเลยค่ะตอนนี้แย่งมากสามีจะไปด้วยเนี่ยเอาไปด้วยนี่ไปทางนี้หมดเลยนะไปกันหมดเลยสรุปแล้วนะครับสมาชิกในครอบครัวจินปิ่นเพชรนะครับโหวตให้กับทางคุณโก้ชนะไป3-2ครับมาที่การตัดสินจากท่านประธานสูงสุดนะครับเชิญท่านประธานครับคุณแม่เป็นแม่ของจอยใช่ไหมใช่ค่ะแต่คุณแม่ทำไมมาเข้าข้างกันที่จะเข้าลูกสาวไปกับเอาเข้าข้างลูกเขยเนี่ยคิดว่าอยากให้ลูกทำในบ้านเราเนี่ยให้เติบโตก่อนค่ะแล้วก็เป็นห่วงเขาด้วยด้วยเป็นห่วงใช่ไหมค่ะให้เรามั่นคงในประเทศเราแล้วค่อยไปต่างประเทศค่ะถามแจงจากมาลีสัมพรานดีกว่าถามแจงว่ามาลีเนี่ยส่งออกป่ะคะส่งออกค่ะมีทั้งผลไม้กระป๋องมีทั้งน้ำผลไม้ค่ะก็ส่งออกไปไหนบ้างเราส่งออกจริง40ประเทศทั่วโลกนะคะแต่ว่าเราทำมานานเนาะก็ตั้งแต่เจเนอเรชันแรกก็เราจะครบ40ปีแล้วอะค่ะก็ค่อยๆสร้างขึ้นมาเคยทำทุกรูปแบบตั้งแต่ส่งผ่านดิสทริบิวเตอร์ผ่านเอเจนต์ในประเทศหรือแม้กระทั่งไปทำเองขายตรงกับร้านค้าก็มีนะคะแล้วแจงส่งไปแถวๆนี้ไหมแล้วที่พม่าอย่างเนี้ยพม่ากับเพื่อนบ้านเนี่ยแจงใช้วิธียังไงถ้าเป็นเพื่อนบ้านจะไปเองแต่ก็คือไปหาดิสทริบิวเตอร์ที่เป็นโลเคอลอยู่ที่นู่นคนที่เข้าใจตลาดจริงๆอะค่ะเมื่อก่อนเราก็ขายผ่านเอเจนต์แต่พอทำไปทำมาตลาดเริ่มโตเนาะแล้วก็เราไปเจอพาร์ทเนอร์ที่คุยกันแล้วรู้ใจกันนะคะแล้วก็ไว้ใจได้จริงๆก็เลยคิดว่าความเสี่ยงตรงนั้นไม่มีมีการทำการตลาดมากขึ้นก็เลยลงไปเล่นเองเส้นทางสว่างเลยไม่ต้องไปศึกษาอะไรแล้วมาตรงนี้เลยแต่ก็ต้องบอกว่าเราสั่งสมประสบการณ์มาเยอะหลายปีก็เป็น10ปีอะค่ะก็เลยถึงได้มั่นใจว่าเป็นแนวทางที่เราจะไปขอมาถามคอมเมนเตอร์เป็นหลักแล้วกันถามไอคิวจะเปลี่ยนใจไหมผมยังเชื่อเรื่องของแบบความสุขของชีวิตว่ามันมีหลายอย่างทั้งเรื่องของเงินทองใช่ไหมครับสุขภาพแล้วก็เวลาซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เราแบบมีความสุขมีชีวิตที่สุขสบายแต่ว่านี่ครับเวลาในครอบครัวเราก็ต้องให้เหมือนเดิมคุณก็มีเป้าหมายสำหรับธุรกิจครอบครัวอันเนี้ยยังไงให้มองภาพไปในอนาคตนะว่าอยากจะให้ธุรกิจนี้ส่งต่อถึงลูกถึงหลานกับธุรกิจธนพรนี่หรือว่าวางแผนว่าอันเนี้ยเลี้ยงไปเลี้ยงครอบครัวนี้ให้อยู่ได้แล้วลูกหลานลูกๆ ก็อาจจะออกไปมีอาชีพตัวเองเช่นเป็นดาราเหมือนที่โก้เคยเป็นโก้มองอันนี้ยังไงคือจริงๆแล้วฮะเราวางแผนกันไว้อยากจะทำให้ถึงลูกถึงหลานนะครับแต่ลูกหลานเนี่ยเราไม่สามารถบังคับเขาได้ฮะว่าเขาจะมาสานเราต่อหรือเปล่าแค่นั้นเองเพียงแต่ว่าเราต้องการทำให้ถึงเป้าหมายที่เราวางประเทศไทยเนี่ยอย่างน้อยให้มันมีครบทุกภาคแต่ละภาคผมวางไว้ไม่จำเป็นจะต้องถึงเต็มแค่ประมาณ10-20ก็ถือว่าโอเคแล้วเป็นไปได้โก้อยากจะให้ธุรกิจครอบครัวอันเนี้ยที่โก้กับจอยเป็นคนสตาร์ทเป็นคนเริ่มต้นมาแล้วก็คาดว่าอยากจะส่งต่อให้ถึงลูกถึงหลานใช่ไหมครับแต่แล้วแต่เขาจะรับหรือเปล่าไม่แน่เขาอาจจะมีเรามีลูก2คน3คนคนไหนอาจจะเป็นคนรับในอนาคตเนี่ยใช่ไหมเป็นเรื่องที่ทุกคนก็เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งของธุรกิจครอบครัวครับพร้อมตัดสินค่ะเลือกจอยค่ะวันนี้เดาทางไม่ถูกจริงๆนะครับทำไมท่านประธานถึงเลือกคุณจอยครับก็ยังมองธุรกิจครอบครัวนี่อยากจะให้มีอายุยืนยาวไปแล้วประเด็นที่เขาหวั่นเนี่ยเขาไม่ได้หวั่นว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่ามันยืนยาวไปแล้วลูกอยากจะมาลูกคนไหนจะมารับสืบทอดหรือเปล่าเนี่ยเป็นประเด็นในอนาคตยังไม่แน่ใจแต่เขานี่อยากจะให้ธุรกิจเนี่ยยั่งยืนไปธุรกิจเนี่ยจะโตได้มันต้องเทคความเสี่ยงมันต้องโตมันต้องโตจากนี้มันต้องโกรได้การขยายนั้นมันต้องมีความเสี่ยงบ้างครับนะเพราะงั้นมันก็อยู่แค่นี้ตลอดการมันไม่สามารถจะอยู่แบบให้ลูกหลานว่า2คนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายกันเนี่ยติดรูปไว้ของบริษัทธนพรเป็นคนเริ่มต้นธุรกิจนี้แล้ววันเนี้ยหลานเหลนหลนพวกเนี้ยมาทำธุรกิจนี้ต่อมันจะเหมือนกับที่มาลีเป็นในอดีตมันถึงวันนี้มันจะโตแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องมีขั้นตอนของการที่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าขอเตือนแบบนี้นะเราทั้งคู่เนี่ยครอบครัวนี้น่ารักมากอ่ะน่ารักทั้งคุณแม่นะคุณแม่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยแบบเป็นครอบครัวที่เบรนกันด้วยความรักไม่มีฝ่ายชั้นฝ่ายเธอนะแล้วก็อันนี้เป็นจุดแข็งเลยนะคือธุรกิจมีความเสี่ยงถ้าไม่เสี่ยงมันก็ไม่โตแต่ถ้าเกิดเราเลือกที่จะให้ธุรกิจนี้โตให้มันอยู่ยั่งยืนยงให้ลูกหลานเนี่ยได้เป็นเจ้าของธุรกิจต่อเนื่องสืบเนื่องไปนั้นจะต้องรับความเสี่ยงที่เมื่อมีการพลาดไปถ้าสมมติมีการพลาดไปเราสองคน
ต้องไม่มาโต้แย้งกันโก้จะไม่บอกจอยว่าจอยเป็นความผิดของเธอนี่แหละจอยเขาทำธุรกิจพังพูดอะไรไม่เคยเชื่อเนี่ยอย่าเป็นอย่างนั้นครับเราต้องช่วยกันแก้ไขสถานการณ์ครับซึ่งประธานก็เชื่อว่าทั้งสองคนไม่เป็นแบบนั้นถึงวันนั้นทุกคนจะให้กำลังใจกันแล้วก็ทำให้ธุรกิจนั้นมันผ่านช่วงที่มีปัญหาไปได้แล้วก็เป็นธุรกิจที่เราสองคนได้ตั้งต้นมาแล้วก็ส่งต่อทอดให้ลูกหลานต่อไปค่ะครับคุณจอยครับค่ะดีใจค่ะจากวันที่ผมติดตามพูดตรงๆติดตามผลงานของคุณโก้คุณจอยครับวันนั้นที่เป็นแฟนจนวันนึงมาแต่งงานมีครอบครัวและมีธุรกิจเป็นของตัวเองตั้งแต่ต้นรายการมาจนถึงตอนนี้เท่าที่คุยกับทางคุณโก้หลายๆคนก็คงจะคิดเหมือนผมว่าคุณโก้บอกว่าถ้าพี่จอยไปออกต่างประเทศด้วยตัวเองแบบนั้นจะไม่มีเวลาให้กับครอบครัวอยากจะบอกอะไรกับทางคุณโก้ตอนนี้คุณโก้ยืนอยู่ข้างๆแล้วอยากจะบอกนะคะว่าไม่ต้องห่วงเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีการเริ่มต้นอะค่ะนะคะพี่โก้แล้วก็จอยรู้ระบบการดูแลและครอบครัวคือจอยให้เวลาครอบครัวเป็นเอกเป็นหนึ่งอยู่แล้วนะป้ามาก่อนลูกมาก่อนแน่นอนแต่สิ่งนี้ที่เราจะต้องทำเราต้องทำเราต้องก้าวเดินไปให้ได้ขอบคุณที่เป็นห่วงเป็นใยให้กำลังใจแล้วก็คอยสนับสนุนจอยอยู่มาตลอดรักป้ามากค่ะขอบคุณครับลูกรักมากนะขอบคุณครับคุณโก้ครับอยากจะฝากบอกอะไรคุณจอยครับไม่มีอะไรมากเขาเป็นหญิงเก่งอยู่แล้วเขาเป็นหญิงวัยแต่ผมอยากให้เขาลดความใจร้อนลงหน่อยบางครั้งเนี่ยการใจร้อนเนี่ยผมว่ามันก็ดีครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยทำอะไรคิดนิดนึงฉุกคิดนิดนึงปรึกษาคนรอบข้างเพิ่มอีกสักหน่อยก็ดีอย่าเพิ่งแบบว่าเราสองคนคุยกันแล้วจบหรือบางทีคุยคนเดียวแล้วมาถามเราผมถามแป๊บเดียวแล้วไปจบมันก็ไม่ดีผมอยากให้ลดความใจร้อนลงแค่นั้นเองครับได้ค่ะจะปรับปรุงแก้ไขให้ครอบครัวนี้ยังกลัวความเสี่ยงเลยนะแต่จอยนี่มีไอเดียอยากจะไปแต่มันไม่อาจจะไม่ยากเหมือนที่จอยคิดนะจอยไปที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเดิมชื่อกรมส่งเสริมการส่งออกค่ะแล้วก็ตอนนี้มันมีสิ่งที่จะช่วยจอยได้เยอะมากนะแล้วก็มาหาที่มหาวิทยาลัยการค้าไทยก็ได้นี่แหละนะก็จะพาไปขอบคุณจะให้ข้อมูลอาจารย์มากขอบคุณทุกท่านครับขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมครับการประกอบธุรกิจในครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กธุรกิจใหญ่ย่อมเกิดปัญหาด้วยกันทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าปัญหานั้นได้รับการเปิดใจพูดคุยกันนะครับการประสบความสำเร็จทางประกอบธุรกิจรวมถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวมันก็จะดำเนินควบคู่ไปด้วยกันนะครับวันนี้ทางรายการของเราจึงขอมอบห้องพักโรงแรมซีแซนซันรีสอร์ทแอนด์สปาพัทยาให้กับทางครอบครัวจินปิ่นเพชร2ห้องมูลค่า 56,000 บาทครับไปพูดคุยกันพักผ่อนกันนะครับชาร์จแบตกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาทำธุรกิจกันต่อนะครับรวมถึงคุณผู้ชมนะครับที่มีธุรกิจในครอบครัวนะครับแล้วเกิดปัญหาขึ้นเกิดความขัดแย้งขึ้นสามารถส่งเรื่องราวของคุณให้พวกเราช่วยเป็นทางออกให้กับคุณนะครับวันนี้ทางรายการก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกครอบครัวจินปิ่นเพชรทุกๆท่านนะครับรวมถึงคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านท่านประธานสูงสุดคุณผู้ชมที่มาชมรายการในห้องส่งและคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทางบ้านนะครับทุกๆท่านเลยขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับกลับมาพบกับรายการ The Family Business ได้ใหม่นะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 20:50 นทางททบ5แห่งนี้ค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีนะครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ ธุรกิจครอบครัวนะครับมีปัญหาโลกแตกอยู่เรื่องนึงก็คือว่าเอ๊ะเราควรจะขยายธุรกิจเมื่อไหร่และควรจะทำหรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้เป็นปัญหาที่เราถกเถียงกันอยู่บ่อยๆผมมีข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อว่าท่านจะเก็บเอาไว้ใช้ในการตัดสินใจว่าท่านจะขยายหรือไม่ขยายอย่างไรสำหรับธุรกิจครอบครัวเนี่ยเขาเป็นองค์กรที่มีชีวิตครับในรุ่นที่1มีคนอยู่จำนวนไม่มากแต่พอรุ่นที่2เนี่ยเริ่มเป็นพี่น้องจำนวนก็จะมากขึ้นรุ่นที่3เนี่ยเป็นแค่ญาติพี่น้องกันอันนี้จะมากที่สุดถ้าหากว่าท่านเป็นนักธุรกิจครอบครัวในรุ่นที่1นะครับท่านอาจจะต้องรับความเสี่ยงที่มากหน่อยเพราะว่าหน้าที่ของท่านก็คือต้องตั้งธุรกิจให้ได้ถ้าตั้งไม่ได้มันจะไม่มีรุ่นที่2ไม่มีรุ่นที่3แล้วต้องตั้งอย่างสง่างามด้วยเพราะถ้าตั้งมาแล้วไม่น่าสนใจมันก็จะนำไปสู่ปัญหาในอนาคตก็คือลูกหลานจะไม่สนใจที่จะเข้าทำงานในธุรกิจครอบครัวของท่านท่านเป็นนักธุรกิจครอบครัวนะครับจำเป็นอย่างยิ่งต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างรุ่นธุรกิจมีความเสี่ยงถ้าไม่เสี่ยงมันก็ไม่โต
แต่ถ้าเกิดเราเลือกที่จะให้ธุรกิจนี้โตจะต้องรับความเสี่ยงที่เมื่อมีการพลาดไปเราต้องช่วยกันแก้ไขสถานการณ์แล้วก็ทำให้ธุรกิจนั้นมันผ่านช่วงที่มีปัญหาไปได้แล้วก็ส่งต่อทอดให้ลูกหลานต่อไปค่ะครอบครัวกับธุรกิจชัดๆนะคะคือลูกกับคนทำงานจริงๆแล้วเราต้องเอาลูกใช่ไหมคะแต่ดิฉันเอาแม่ครัวค่ะให้ชีวิตงดงามด้วยความรู้